็นสาวน้องหีพี่เป็นนุ่มน้องใหญ่อย่ามาห้องไก่กันหลายไหมล่ะเป็นอย่างล่ะมันหวาดเจียวตัวน้องเป็นสาวน้องหีตัวพี่เป็นนุ่มน้องใหญ่น้องอยู่ร้อยเอ็ดบ้านเกิดพี่อยู่ที่ประทายตอนนี้มาอยู่ห้วยขวงชนกำพูอยู่แถวบางใหญ่ไม่รู้นรกรำคาญหรือว่าสวรรค์หดหู่ส่งมาเป็นเนื้อคู่จออยู่หน้าใหม่แต่เขาว่ารักแท้แพ้ความใกล้ชิดนะฝันไปเหอะพี่แหล่เอ้ยคนเมาหนุ่มสาวคู่นี้สาวน้องฮีกับหนุ่มน้องใหญ่คงเป็นแฟนกันละสิอยู่บ้านเล็กที่เดียวกันใช่ไหมหล่อแบบกำพูนั้นจะรักสาวดำรำพันได้ไงว่าอย่างกะยาสิเวอร์ท่านหล่อแค่นี้นะรึแถวบ้านหนองฮีเขาให้เลี้ยงควายเด็กเล่นควายบ้านเธอหน้าตาดีขนาดนี้เชียวควายยังมีแต่ตัวหล่อเลยน้องเป็นสาวน้องฮีชวนสาวบ้านหนองฮีไปอยู่กับพี่ที่บ้านหนองใหญ่ไม่เอาอยากชวนพี่ชายย้ายจากหนองใหญ่มาใกล้หนองฮีบอกว่าหนองฮีหนองใหญ่ใกล้กันทีไรบาดเสียวทุกทีติน้องมาแหล่ใช่ไหมติน้องไม่สวยใช่ไหมระวังมาตายหน้าบ้านหนองฮีนะแหล่ก็แหล่แต่ตัวแต่หัวใจยังใสองตงเลยอายอะไรนะองตงไม่เข้าใจหนองฮีไม่ดีตรงไหนแล้วบ้านหนองใหญ่ตรงไหนมันดีหนองใหญ่ทั้งใหญ่ทั้งยาวป่าคอป่าข่าวโตทอสำนีหนองมีแค่หนองเล็กๆเป็นหนองเด็กๆน้ำก็ดำปีความดียกเอาใส่ตัวความสัวย้อนให้คนอื่นเบาไม้อยากคืนให้ตกเวทีเบาไม้อยากคืนไปตกบ้านหนองนี้หนองเป็นสาวน้องดีเป็นตุ้มน้องใหญ่ใหญ่ใหญ่ว่าฟังหนองนี่หนองใหญ่ใกล้กันทีไรบาดเสียวทุกทีติน้องมาแหล่ใช่ไหมติน้องไม่สวยใช่ไหมระวังมาตายหน้าบ้านหนองนี่นะเห็นมาดำขี่หลีอย่าเฝ้าขี่เหื้อกายเด้ออายบอกกายดอกต่ำโลดหนองนี่ไม่ดีตรงไหนแล้วบ้านหนองใหญ่ตรงไหนมันดีล่ะหนองใหญ่ทั้งใหญ่ทั้งยาวป่าคอป่าข่าวโตทอสำนีหนองนี่แค่หนองเล็กๆเป็นหนองเด็กๆน้ำก็ดำปีความดียกเอาใส่ตัวสวยย้อนให้คนอื่นเบามาอยากขึ้นให้ตกเวทีเบามาอยากขึ้นไปตกบ้านน้องฮีโอ้โหโถรัชนีจ้ากับผู้หยอกเล่นซื่อๆดอกหน้านั่นๆๆหยอกแรงจังเขาเครียดนะอย่าเครียดอย่าเครียดเดี๋ยวหน้าจะแหล่จะดำกว่าเก่าเด้ถ้างั้นไปร้องสารพันบ้านน้องฮีกับรัชนีนะจ้าสารพันบ้านน้องฮีสารพันบ้านน้องฮีสารพันบ้านน้องฮีมาวันนี้มากัน4คนมาวันนี้มากันคนที่หนึ่งพอสะแบงคนที่สองใหญ่ท้องนาคนที่สามรัชนีคนที่สี่เบากับผู้คนที่สี่เบากับผู้สารพันบ้านน้องหีสารพันบ้านน้องหีสารพันบ้านน้องหีมาวันนี้มากันสี่คนมาวันนี้มากันสี่คนปรบมือให้ด้วยอ่ะอุ้ยขอบคุณหลายๆครับโอ้ได้ยินเสียงปรบมือแล้วคนที่หนึ่งพอสแสวงคนที่สองใหญ่ท้องหนักขนาดเอ่ยชื่อแล้วติดยังไม่มาครับไม่มาครับเพราะตอนนี้ซึมแล้วครับ โอ้หูตึงด้วยโอ้หูตึงชั่วขณะเออให้มันตึงสักอย่างหนึ่งนะพอสแสวงนะ เออให้หูตึงก็ยังดีเนาะฉากของเราราคาหลายหมื่นนะคะพูดเลยค่ะก็รวม2คันนี้ก็ประมาณ 80,000 แล้วครับนี่คันนี้คันนู้นคันนู้น2คันได้ 80,000 ครับนี่มองเห็นไหมรถมันสีดำมันก็เลยดูคำๆคันนี้คันนี้จับฉลากอาจารย์เอาไหมจับฉลากมาเออรางวัลที่1
พี่สำราญเอาพี่สำราญขอนะลองซูมเข้ามาดูพี่นับอาจารย์ทัดชอบไหมอย่างเงี้ยโอ้โหชอบครับอาจารย์หน่อยชอบป่ะขี่ไปยิงหนูได้ไหมขี่ไปยิงหนูอันนี้นะยิงใครก่อนเหรอเออไปยิงหนูยิงดิฉันครับแล้วไปนึกว่ายิงหนูเออค่ะหนูจะได้ยืนให้ยิงนะเอออาจารย์ซ่อนหมักบอลเมื่อก่อนคือเห่าเนี่ยเนาะหนาวป่ะอาจารย์หนาวอยู่ครับนิดหน่อยหนาวมาจักปีแล้วจักเดือบดิไม่ได้น้ำเจ้าบ่หูข่อยสิหูน้ำเจ้าบ่นอว่าหนาวมาจักปีแล้วครับไหลสดอยู่เด้อเดี๋ยวคนอยู่บ้านมาสิว่าได้ติอันนี้ซ่อมเรียบร้อยแล้วนะฮะขับได้แล้วเหรอคะขับไม่ได้มา2ปีครับแล้วก็ช่างน้อยเพิ่งจะไปพี่ผู้ร้องขึ้นไปนั่งดูช่างภาพซูมให้พี่ดาฟซูมดูว่าไม่น่าจะเห็นนะขาถึงไหมโอ้ยป้าขาพอถึงสัมหาตายโอ้โหโอ้ย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 โมเมนต์ขาฉีกเอ็นฉีกนะบอกพี่คันนี้ซื้อมาเท่าไหร่มาดับไฟทำไมครับคันนี้ซื้อมาเท่าไหร่นะบอกราคาได้ไหมเพราะว่าเดี๋ยวเราจะประมูลพรุ่งนี้ด้วยนะคะว่าไปเนาะเจ้าก็ได้อันนี้ช่างน้อยบอกว่าซ่อมไม่ยากแต่อะไรยากอะไรยากหายากมากไม่รู้อะไรอยู่ตรงไหนนะคะเออเราเอามาเป็นฉากคอนเสิร์ต EP 5นะคะก็สนุกสนานนี่ยังไม่ลงไฟนะคะเจ็บเจ็บเลยเจ็บเลยโอ้ยเดี๋ยวนะโอ้ยโอ้ยโอ้ยเป็นอะไรก้าวขาขึ้นมอเตอร์ไซค์มาเบิ้งน้องเบิ้งไห่จ้ะนะมาเบิ้งมันเฮ้ยเชฟมองไหนจับซุ้มสี่ซุ้มหาเด้อมันเป็นยังไงเออมันสิหลุยอีภาษาอีสานมันสิหลุยนะถามพ่อแสวงหน่อยบรรยากาศแบบนี้ดีไหมชอบไหมไปถามเพื่อนเดี๋ยวรอพี่ดับก่อนเดี๋ยวเราจะสัมภาษณ์พ่อแหวงนะคะสัญญาณดีภาพเสียงชัดขอบคุณมากค่ะพี่วิภาวดีค่ะตามดิฉันมาเลยนะคะอุ้ยมีเด็กน้อยหอยสังอยู่ตรงนี้ด้วยใส่ฮู้ดด้วยเด็กน้อยใส่ฮู้ดโอ้VIP ของเฮานะคะเนาะตอนนี้ VIP ของเราก็ประกอบไปด้วยพ่อแสวงพี่นุพี่พรพี่หลิวนะคะซึ่งก็แต่ละคนไม่ต้องการเสื้อเพราะมันมีสิ่งที่ช่วยอบอุ่นมันไม่หนาวครับมันไม่หนาวมันอบอุ่นพอดีเลยอุ่นพอดีพ่อใหญ่แสวงอันนี้คือคนอายุ80นะคะพอดีเลยครับเนี่ยกำลังเย็นพอดีเลยคุณดุษฎีบอกหนาวก็ดังไฟผิงเหมือนนะทำข้าวจี่เออวันพรุ่งนี้ทำข้าวจี่ด้วยนะพี่ไม่ต้องก่อไฟหรอกครับขนาดนี้พอดีเลยเอาเหรอเออเอาเขาจะเห็ดข้าวจี่โอ้ถ้าเห็ดข้าวจี่ก็ได้เออไม่ยากเออเห็ดข้าวจี่ก็เตรียมอาหารอะไรไว้บ้างคะต้มเต็มหม้อเลยครับต้มเนื้อวัวครับพ่อเยอะขนาดไหนพ่อโอ้เยอะเยอะมากเลยกินพรุ่งนี้ก็ไม่หมดเล่าไปเลยเล่าไปเลยว่าอะไรซื้อไปเท่าไหร่พ่อซื้อไป 4,000 บาทครับเป็นยังไงครับอันนั้นพ่อซื้อครึ่งตัวเลยนะน่ะพ่อไม่ลบสักตัวไปเลยหรอคะโอ้โหก็บอกพี่นุว่าจะซื้อวัวตัวนึงเอาคนละพงเอาคนละครึ่งเอาคนละพงเพิ่นกันแต่เขาไม่ให้พ่อใครจะกินวัวหมดไป 4,000 ครับพ่ออ้าวก็ไม่รู้สินะว่าคนจะมาเยอะก็พ่อก็ทำเตรียมมาไว้นี่แหละทำให้หมดก็ไม่เป็นไรครับจะเอาไปขายที่ตลาดบรรลาดนะเอาไปขายเขาไม่มีใครซื้อหรอกเอาให้ปลาเราจริงก็ได้ถ้ามันไม่มีนี่เลยพ่อใครคะพ่อใครให้ปลากินเลยไหวปลาก็มากินดีแถละพญายปลากินเนื้อโลละ200-300นะครับแล้วก็ให้ปลากินมึงจะเป็นอะไรแล้วมันไม่เป็นไรหรอกอ่ะมาซ้อมต่อสักเล็กน้อยนะฮะนี่ยังไงล่ะเดี๋ยววันพรุ่งนี้ความเตรียมพร้อมของพ่อแหวงนะคะวันพรุ่งนี้ก็เชิญชวนนะครับแฟนๆทุกท่านนะครับสนุกสนานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ด้วยเนาะเขาเตรียมของข้าวของขวัญมาแลกกันด้วยนะเขาเตรียมของขวัญมาแลกกันด้วยนะครับวันพรุ่งนี้นะฮะเอาอีกเอาเพลงอะไรดีอาจารย์ต่อเลยเนาะเพลงต่อไปเลือกเอาเพลงอะไรที่เรายังไม่เคยได้ร้องแล้วก็อาจจะดูยากๆให้แฟนๆฟังอีกสักเพลงหนึ่งได้ค่ะพอเตรียมพร้อม
ลูกกาน้ำท่วมปีกลายพี่ชายเคยพายเรือมาซื้ออาหารข้าวปลามาฝากถึงเมืองปทุมคนเมืองนนเป็นคนรักจริงไม่ทอดทิ้งแม่ดอกบัวตูมตอนน้ำท่วมน้องห่วงน้องสาวเมืองปทุมหัวใจพี่ดังไฟสุมจึงล่องเรือมาหาน้องสามวัยปทุมธานีนนทบุรีเชื่อมคลองดังพี่กับน้องรักกันสัมพันธ์เชื่อมใจลูกเจ้าพระยาเหมือนกันอย่าได้วันไหวน้ำท่วมยังลดลงได้แต่รักท่วมใจมีแต่ล้นน้องคอยพี่ที่ลำลูกกานั่งตกปลาที่ริมฝั่งชนหนุ่มบางบัวทองไม่ทำให้น้องมองมนรักนะพ่อหนุ่มเมืองนนจากสาวลำลูกกาปทุมธานีทุกท่านเลยนะครับยังไงคะสำหรับเสียงโอเคเนาะพี่ศรีพันธ์บอกว่าชอบเพลงนี้นะครับพี่พรทิพย์บอกว่าจองบัตรแล้วนะขอบพระคุณมากค่ะคุณกัลยาบอกว่าอุ๊ยชอบจังเลยสาวลำลูกกาพอดีเลยซะคลอง2ค่ะว่าแล้ววันนี้ครับแอบมาร้องเพลงคุณนโมนะครับนโมบัวบานก็มาเตรียมงานค่ะมาเตรียมงานจริงๆนี้ระบบยังลงไม่เต็มนะคะพรุ่งนี้จะมีไฟแสงสีระบบสโมกแล้วก็เรื่องของกล้องอีก3ตัวนะคะวันนี้เราทดสอบกล้องตัวเดียวนะคะเพื่อทดสอบระบบสัญญาขอบพระคุณครับขอบคุณเลยนะสวัสดีครับ